ลำพูนเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคเหนือแบ่งเขตการปกครองออกเป็น8อำเภอ51ตำบลประชากรประมาณ 400,000 คนเพศหญิงมากกว่าเพศชายส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธอัตราผู้สูงอายุร้อยละ 22.12 อันดับ2ของประเทศรองจากจังหวัดลำปางเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ด้วยลักษณะเชิงสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนลำพูนมีความเชื่อและศรัทธาในหลักศาสนามีการสืบทอดผ่านวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นจนได้รับการขนานนามว่าลำพูนเมืองบุญหลวงแห่งล้านนาผู้สูงอายุโดยส่วนใหญ่จะใช้วัดเป็นที่ปฏิบัติภารกิจที่เมื่อได้เข้ามาแล้วมีความสุขจากจำนวนวัดทั้งหมด444วัดเข้าร่วมโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพจำนวน360วัดทุกวัดผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัยเป็นระดับยั่งยืนและก้าวหน้าร้อยละ50ซึ่งมีวัดที่โดดเด่นระดับประเทศได้แก่วัดสันป่ายางหลวงวัดจามเทวีวัดพระยืนและวัดต้นแก้วพระสงฆ์ทั้งหมด 3,051 รูปได้รับการคัดกรองสุขภาพจำนวน 1,884 รูปคิดเป็นร้อยละ 61.75 พบภาวะเสี่ยงโรคอ้วนมากที่สุดร้อยละ 27 เสี่ยงความดันโลหิตสูงร้อยละ 21.18ป่วยด้วยโรคอ้วนมากที่สุดร้อยละ 14.01 และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังร้อยละ 4.29 ดังนั้นประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์จึงเน้นการถวายความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองให้แก่พระสงฆ์และประชาชนในการถวายอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายให้พระสงฆ์ทุกรูปทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อประโยชน์ในการใช้สิทธิ์เข้ารับบริการของภาครัฐจังหวัดเราได้มีการตั้งเป้าให้ครอบคลุมทุกวัดทุกแห่งทุกอำเภอโดยมีศูนย์ประสานงานระดับตำบลระดับอำเภอและก็มีศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่งซึ่งเราได้มีการดำเนินการผ่านโครงการธรรมทูตสุขภาวะ61ตำบลคณะสงฆ์รวมถึงเราจะมีการพัฒนาในเรื่องของโครงการวัดร่วมพัฒนาด้วยพลังบวรให้ครอบคลุมทุกแห่งที่มีชุมชนและก็มีวัดที่เหลือจาก360วัดรวมเป็นทั้งหมด444วัดโดยส่วนของการพัฒนางานธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นั้นทางสาธารณสุขจังหวัดลำพูนได้ร่วมกับคณะสงฆ์นั้นจัดให้มีการอบรมพระคีลานุปัฏฐากที่เรียกว่าพระอสวซึ่งในจังหวัดลำพูนนั้นมีครบทุกตำบลและได้ร่วมกับโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้จับมือทำงานร่วมกันกับวัดแต่ละวัดให้ดูแลสุขภาพของพระสงฆ์สามเณรแต่ละวัดจนครบท่วนทั่วทุกวัดพระสงฆ์ในจังหวัดลำพูนนั้นก็จะก้าวไปสู่ระบบที่สำคัญหมายความว่าระบบการทำสมาร์ทการ์ดจังหวัดลำพูนถือว่าสำเร็จตามเป้าหมายแล้ว 100% พระภิกษุสามเณรทุกรูปที่เป็นคนไทยมีเลข13หลักมีสมาร์ทการ์ดทุกรูปทุกองค์อารยสถาปัตย์ในวัดมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อผู้สูงอายุเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจวัดที่มีอารยสถาปัตย์โดดเด่นได้แก่วัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารซึ่งได้รับการยอมรับจากคุณกฤษณะละไลซึ่งเป็นทูตอารยสถาปัตย์และเป็นประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์นอกจากนี้วัดดอยหลังถ้ำอำเภอบ้านโฮ่งได้รับโล่เชิดชูเกียรติองค์กรที่มีส่วนร่วมสนับสนุนสร้างชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และมีวัดเข้าร่วมโครงการวัดร่วมพัฒนาชุมชนด้วยพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนจำนวน200วัดกิจกรรมสำคัญคือวัดปลอดเหล้าบุหรี่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอาสาปันสุขพัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลและหมู่บ้านรักษาศีล5ที่มีผลงานโดดเด่นระดับประเทศคือวัดพระบาทห้วยต้มตำบลนาสายอำเภอหลีเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างจัดลานวัดลานใจลานกีฬากิจกรรมธรรมสัญจรทุกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลจังหวัดลำพูนได้มีการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ภายใต้หลักการสำคัญ3ประเด็นได้แก่พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัยชุมชนและสังคมกับการดูแลอุปถัมภ์พระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยและบทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคมยึดหลักทางธรรมนำทางโลกโดยมีเป้าหมายพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขอย่างยั่งยืน